วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพูดเรื่องคำฟ้องคดีแพ่งนะครับรายนี้รายพิเศษผมทำเพื่อสำหรับคนในกลุ่มนะเขารีเควสต์มาเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับเรื่องการเขียนคำฟ้องนะครับในคดีแพ่งสิ่งแรกที่ต้องเขียนนะฮะอันนี้เราคงต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องเป็นเอกสารชิ้นสำคัญที่สุดสำหรับโจทย์ในคดีแพ่งนะฮะคำฟ้องเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดสำหรับโจทย์ในคดีแพ่งเนื่องจากคำฟ้องเนี่ยถ้าบรรยายไม่ดีศาลสามารถสั่งไม่รับฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจคำฟ้องนะครับแล้วก็การเขียนคำฟ้องให้ครอบคลุมมันจะมีผลต่อเรื่องการขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา254แล้วก็มีผลต่อไปยังชั้นบังคับคดีด้วยนะครับทีนี้ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นเวลาที่เราจะเขียนคำฟ้องนะฮะสิ่งที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องเขียนเลยคือนิติสัมพันธ์นะครับนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวคู่กรณีนะครับว่ามันมาจากนิติกรรมหรือมาจากนิติเหตุหรือมาจากบทบัญญัติของกฎหมายนะครับบทบัญญัติกฎหมายนะฮะบวย.นะฮะทีนี้อันต่อมาเราต้องมาเขียนถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่นะครับสิทธิกับหน้าที่ที่เกิดจากนิติสัมพันธ์นั้นถ้าเป็นนิติกรรมก็คือมีข้อตกลงนะฮะแล้วเป็นสัญญาอะไรมีความผูกพันตามสิทธิหน้าที่ถ้าเป็นนิติเหตุนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับละเมิดจากการงานนอกสั่งหรือร่างไม่ควรได้ก็ต้องมาบรรยายว่าเข้าองค์ประกอบของกฎหมายยังไงนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการฟ้องคดีหรือถ้าเป็นบทบัญญัติกฎหมายก็ต้องว่ากันมาแต่ส่วนใหญ่ในส่วนของบทบัญญัติกฎหมายเนี่ยมันจะมีสถานะอยู่ในรูปของคำร้องขอมากกว่านะครับเป็นเรื่องมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับแต่ว่ามันก็มีบางกรณีที่อาจจะทำให้สามารถใช้สิทธิ์ในการเสนอคดีเป็นคำฟ้องได้นะครับสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือนิติสัมพันธ์อะไรเกิดจากมูลเหตุอะไรว่าง่ายก็คือบ่อเกิดแห่งนี้นั่นเองแล้วก็บ่อเกิดแห่งนี้ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ยังไงแล้วใครโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นั้นถ้าเป็นนิติเหตุเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นคู่กรณีแต่ถ้าเป็นนิติกรรมเราจะเรียกว่าคู่สัญญานะครับเสร็จแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องเขียนก็คือสภาพแห่งหนี้หรือวัตถุแห่งหนี้ครับสภาพแห่งหนี้หรือวัตถุแห่งหนี้เนี่ยอันนี้หมายความว่าเราทำสัญญาอะไรเราทำสัญญาอะไรแล้วในสัญญาต้องการผูกพันเรื่องอะไรนะฮะทำสัญญาอะไรผูกพันเรื่องอะไรโอเคนะฮะนิติสัมพันธ์บอกว่ามีมูลเหตุอะไรเป็นนิติกรรมนิติเหตุบทบัญญัติกฎหมายมีสิทธิหน้าที่อะไรอันต่อมามาดูในส่วนของสภาพแห่งหนี้หรือวัตถุแห่งหนี้วัตถุแห่งหนี้นะฮะหรือสภาพแห่งนี้เวลาที่เราพูดสภาพแห่งนี้เนี่ยมักจะไปโยงกับเรื่องสภาพแห่งนี้เปิดช่องไหมเปิดช่องแค่ไหนยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราบรรยายในนิติสัมพันธ์นะครับอันต่อมาสิ่งที่เราจะต้องเขียนนะครับเนื่องจากเรากำลังคุยถึงเรื่องคำฟ้องนะฮะคำฟ้องเนี่ยคำนิยามของคำฟ้องอยู่ในประมวลวิแพ่งนะฮะมาตรา1อนุ3แล้วก็มาตรา172ผมเอาคำฟ้องที่เป็นของโจทย์ก่อนนะส่วนฟ้องแย้งไม่พูดถึงนะฮะตอนนี้อันนี้เอาแค่ฟ้องของโจทย์ที่เริ่มต้นคดีก่อนคำฟ้องสิ่งที่ต้องเขียนก็คือข้อหานะฮะแล้วก็ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็อันต่อมาคำขอบังคับสิ่งต้องเขียนมี3อย่างนะฮะ
ถ้าเขียนไม่ครบมันจะถือว่าเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย177ถ้าศาลตรวจแล้วมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยศาลจะใช้อำนาจของวิแพ่งมาตรา18สั่งตัวคำฟ้องว่ามันไม่เป็นไปตาม18วรรค3แล้วศาลสามารถสั่งไม่รับฟ้องได้แต่เบื้องต้นเนี่ยคำฟ้องเนี่ยมันต้องอ่านออกอ่านเข้าใจไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปมีรายการครบและลายมือชื่อครบในเอกสารที่กฎหมายต้องการวางเงินค่าเอกสารครบนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะลงเฉพาะเนื้อหาที่จะเขียนในคำฟ้องนะครับโอเคนะฮะผมให้ดูว่านิติสัมพันธ์เรื่องอะไรในที่นี้ก็คือต้องย้อนกลับมาดูว่ามันมีนิติเหตุหรือนิติกรรมอะไรนะครับอันต่อมาก็คือในส่วนของคำฟ้องเนื้อหาที่ต้องเขียนอยู่ในวิแพ่ง172มีข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาคำขอบังคับนะสาประการนี้ต้องเขียนข้อหาเขียนข้อหาอะไรย้อนกลับมาดูที่นิติสัมพันธ์ครับถ้ามีสัญญาผิดสัญญาอะไรเขียนข้อหาผิดสัญญาทีนี้สัญญาก็แล้วแต่ว่าเป็นซื้อขายกู้ตัวแทนนะครับเช่าทรัพย์เช่าซื้อโอเคนะครับทีนี้อันต่อมาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็คือไอ้สิทธิ์หน้าที่ที่ทำตามนิติกรรมหรือนิติเหตุที่มีเนี่ยหรือวัตถุแห่งหนี้ที่มีแล้วใครเป็นคนผิดสัญญาตรงนี้คือส่วนที่ต้องบรรยายถ้าพูดกันก็คือเวลาที่มีเราบอกว่าผิดสัญญาเราต้องบอกว่าผิดสัญญายังไงข้อไหนประโยคไหนมีข้อตกลงในสัญญา1 2 3ข้อไหนที่ผิดถ้าผิดข้อสัญญาข้อ5เราก็บอกว่าข้อ5ข้อตกลงในสัญญามีบอกว่าอะไรแล้วที่ผิดทำยังไงบรรยายพฤติการออกมาแล้วเราก็ต้องมาเขียนเรื่องความเสียหายด้วยโอเคนะฮะทีนี้ผลของทางกฎหมายต่อไปก็คือเวลาที่มีการทำนิติกรรมเนี่ยเวลาที่มีการทำนิติกรรมแล้วมีการทำผิดสัญญานะครับมีการทำผิดสัญญาทางเลือกทางกฎหมายทางที่1ก็คือเราจะบังคับตามสัญญาต่อไปไหมถ้าบังคับตามสัญญาต่อไปเรายังเรียกค่าเสียหายได้หรือแบบที่2ก็คือบอกเลิกสัญญาประเด็นนี้บอกเลิกสัญญาเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่านิติกรรมสัญญาที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาฉบับไหนมีกฎหมายพูดถึงเหตุบอกเลิกสัญญาในเหตุอื่นเอาไว้หรือเปล่าถ้ามีเหตุในการเลิกสัญญาเป็นอย่างอื่นเอาไว้นอกจากการผิดสัญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่อยู่ในนิติกรรมแล้วเนี่ยเรายังบอกเลิกตามหลักนิติกรรมได้พูดใหม่นะเดี๋ยวท่านจะงงถ้ามันมีเอกเทศสัญญาพูดถึงเหตุในการเลิกสัญญาไว้เป็นการเฉพาะเราเลิกสัญญาเพราะเหตุนั้นได้หรือถ้าเราไม่เลิกสัญญาเพราะเหตุนั้นเราจะเลิกสัญญาเพราะมีการผิดสัญญาแล้วบอกกล่าวเตือนไม่ปฏิบัติแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดเราจะบอกเลิกสัญญาตามหลักนิติกรรมก็ได้นะครับบางสัญญาอาจจะระงับโดยความมรณะบางสัญญาอาจจะระงับโดยมีพฤติการบางอย่างเช่นในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยถ้าจะเลิกสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อเพียงแค่ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อสัญญาระงับอันนี้เราพูดว่าสัญญาระงับนะฮะแต่มันมีความรับผิดภายหลังสัญญาระงับตามมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าขาดประโยชน์หรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์ที่เช่าซื้อนะครับอันนี้ก็จะว่ากันอีกส่วนนึงโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาครับคำขอบังคับสำคัญมากสิ่งที่จะขอบังคับเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับข้อหาที่ฟ้องเช่นข้อหาผิดสัญญาซื้อขายคำบังคับก็คือบังคับตามสัญญาซื้อขายหรือจะเลิกสัญญาซื้อขายและจะเรียกค่าเสียหายไหมแล้วก็หนี้ที่เกิดขึ้นวัตถุแห่งหนี้เป็นวัตถุแห่งหนี้คือเรื่องอะไรมันจะมีหนี้เงินนะฮะหนี้ส่งมอบทรัพย์โดยโอนกรรมสิทธิ์นะฮะส่งมอบบวกโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็อันต่อมานี่กระทำการนี่กระทำการเนี่ยกว้างมากแล้วก็นี่งดเว้นนะครับงดเว้นโอเคนะฮะถ้าอ่านไม่ออกฟังเสียงผมไปนะฮะทีนี้พอเห็นโครงสร้างทั้งหมดสิ่งที่ท่านต้องบรรยายในคำฟ้องครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคำฟ้องสิ่งที่ต้องบรรยายจะมีสาระสำคัญอยู่ดังนี้อันที่หนึ่งโจทย์คือใครถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ต้องบรรยายเว้นบางกรณีกับนิติบุคคลโจทย์เป็นใครนะฮะ
แล้วก็ได้รับโจทย์นะครับโจทย์เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลส่วนที่2จำเลยส่วนที่3นิติสัมพันธ์ส่วนที่4นะครับการโต้แย้งสิทธิ์ส่วนที่5สิ่งที่เรียกร้องเมื่อเรารู้ภาพรวมแล้วนะว่าเป็นนิติกรรมสัญญาอะไรนะครับมีนิติสัมพันธ์ยังไงอันต่อมาเนื้อหาในคำฟ้องต้องเขียนอะไรบ้างข้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของแบบฟอร์มศาลที่จะบอกว่าข้อหาใส่เป็นข้อหาอะไรนะครับอันต่อมาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักของข้อหาครับอันนี้เราต้องบรรยายใครเขียนเรียงความเก่งข้อนี้ได้เปรียบนะใครเขียนเรียงความเก่งส่วนนี้ได้เปรียบอันต่อมาสิ่งที่จะบรรยายครับผมขอไล่เรียงตามลำดับนะฮะในส่วนของโจทย์นะฮะในส่วนของโจทย์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้ดูสิ่งที่1มอบอำนาจไหมมีการมอบอำนาจมาฟ้องหรือเปล่านะครับถ้าโจทย์คือไอ้คนที่เป็นคู่สัญญาหรือคนที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือคนที่พูดง่ายๆก็คือคนที่กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งสิทธิ์หรือไม่ทำตามหน้าที่นะครับบรรยายเป็นคนธรรมดาถ้ามีการมอบอำนาจค่อยบรรยายฐานะโจทย์ถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วไม่ได้มีการมอบอำนาจฐานะโจทย์อาจจะไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยต้องเขียนเสมอนิติบุคคลต้องเขียนเสมอทีนี้นิติบุคคลเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีหนังสือรับรองนิติบุคคลนะฮะหนังสือรับรองนิติบุคคลอันนี้ต้องใช้ฉบับล่าสุดทันสมัยก่อนฟ้องนะฮะต้องเพิ่งคัดมาใหม่ๆเลยนะเพื่อจะได้ยืนยันว่ากรรมการผู้มีอำนาจคือใครแล้วยังไม่หมดอายุปกติหนังสือรับรองนิติบุคคลเนี่ยจะมีระยะเวลาในการใช้จำกัดนะฮะขอสำเนาที่รับรองจากเข้าใจว่าชื่อสำนักงานหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะฮะผมไม่แน่ใจชื่อว่าเปลี่ยนเป็นปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะฮะขอหนังสือรับรองนิติบุคคลมาเสร็จสิ่งต่อมาที่ต้องดูนะฮะก็คือวันที่ออกหนังสือยังอยู่ในเวลาที่ยังมีอายุใช้งานได้อันต่อมาก็คือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อใครเป็นกรรมการคนนั้นต้องเป็นคนลงลายมือชื่อในคำฟ้องนะฮะเว้นแต่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นก็ลงลายมือชื่อแทนแต่ในคดีแพ่งทนายโจทก์ลงลายมือชื่อได้แต่ต้องเป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายในคดีแล้วนะฮะถ้าในคดีแพ่งนะทนายโจทก์ลงลายมือชื่อแทนตัวโจทก์ได้แต่คดีอาญาไม่ได้นะฮะคดีอาญาต้องเป็นผู้เสียหายเป็นคนลงลายมือชื่อเป็นโจทก์หรือพนักงานในการลงชื่อเท่านั้นทนายความลงลายมือชื่อเป็นโจทก์ไม่ได้นะครับโอเคนะทีนี้ถ้ามีเป็นนิติบุคคลแล้วมีการมอบอำนาจก็ต้องมีบรรยายถึงเรื่องการมอบอำนาจด้วยว่ามอบอำนาจให้ใครมอบอำนาจกี่ช่วงกี่ทอดกี่ต่อต้องบรรยายให้หมดจนถึงคนที่มายื่นเป็นโจทก์ฟ้องคนสุดท้ายนะฮะอันนี้คือฐานะโจทย์บรรยายตั้งแต่คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ก็คือผู้เสียหายหรือคู่สัญญานะฮะถ้าคู่สัญญาหรือคู่เสียหายเป็นนิติบุคคลต้องบรรยายหนังสือรับรองนิติบุคคลมาต้องบอกด้วยว่าโจทย์เป็นนิติบุคคลประกอบกิจการอะไรขอวัตถุประสงค์อะไรที่ต้องบรรยายขอวัตถุประสงค์เนี่ยเพราะว่ามันจะไปโยงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของขอวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลว่าผู้กรรมการมีอำนาจทำการแทนเนี่ยกระทำการภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลไหมถ้ากระทำการนอกขอบวัตถุประสงค์มันจะไม่ผูกพันนิติบุคคลแต่จะผูกพันกรรมการที่เป็นลงชื่อเป็นการเฉพาะเว้นแต่นิติบุคคลจะมาให้สัตยาบันในภายหลังถึงจะผูกพันนิติบุคคลนะครับโอเคนะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยอันนี้ถ้าไม่มีการมอบอำนาจก็อาจจะไม่ต้องเขียนบรรยายส่วนนี้ในฐานะของโจทก์แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องบรรยายเสมอนะครับมอบอำนาจกี่ต่อต้องบรรยายให้หมดโอเคนะอันต่อมาจำเลยครับจำเลยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็แล้วแต่กรณีทำนองเดียวกันคล้ายๆกับโจทย์บรรยายฐานะโจทย์ก่อนนะแล้วก็ฐานะจำเลยนะฮะ1โจทย์2จำเลยบางกรณีอาจจะต้องบรรยายฐานะโจทย์เช่นคดีหมิ่นประมาทละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คนที่ถูกหมิ่นใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะฮะอันนี้อาจจะต้องบรรยายว่าเขาเสียหายยังไงต้องบรรยายจากชื่อเสียงเกียรติคุณที่มีอยู่แล้วถูกใส่ความได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณยังไงแต่ถ้าเป็นคดีอื่นที่ไม่ใช่การหมิ่นประมาทเนี่ยฐานะของบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ต้องนะครับแต่ถ้ามีสถานะบางอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานอันนี้ต้องบรรยายความเป็นเจ้าพนักงานด้วยนะฮะเจ้าพนักงานถูกดูหมิ่นนะฮะหรือสถานะอื่นที่สำคัญอาจจะต้องนะครับโอเคนะถ้าเป็นเรื่องสถานะอื่นต่อมานิติสัมพันธ์ครับตรงนี้สำคัญมากคำว่านิติสัมพันธ์เนี่ยต้องดูย้อนกลับไปว่าเราทำนิติสัมพันธ์อะไรขึ้นมาถ้านิติเหตุนะครับก็ต้องบรรยายเลยถ้าเป็นละเมิดก็ต้องบรรยายให้ครบองค์ประกอบนะฮะว่ามีผู้ใดจงใจหรือประมาทเลอะเลอะทำโดยผิดกฎหมายให้เกิดความเสียหายเสียหายอะไรบรรยายมานะครับไอสิ่งที่บรรยายเนี่ยเราจะเรียกนิติสัมพันธ์ถ้ามีการละเมิดถ้ามีการทำละเมิดนะท่านต้องระบุวันเวลาที่เกิดเหตุด้วยนะวันเวลาที่เกิดเหตุละเมิดแล้วต้องบรรยายต่อเสียหายอะไรถ้ามีใบเสร็จแน่ใบเสร็จมานะครับถ้ามีใบเสร็จแน่ใบเสร็จมาถ้าไม่มีใบเสร็จท่านจะต้องหาเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายมาหาเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายมานะครับอาจจะใช้เกณฑ์ตามข้อสัญญาหรืออาจจะใช้เกณฑ์ตามคำพิพากษาอื่นมาเปรียบเทียบนะครับแต่อันนี้บรรยายเพื่อให้ศาลพิจารณาอีกทีนะไม่ใช่ว่าจะได้แน่มันต้องมานำสืบพิสูจน์หลักฐานในชั้นสืบพยานอีกทีนึงว่าความเสียหายท่านเป็นไปตามที่ท่านกล่าวอ้างไหมเพราะว่าในคดีละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่ได้เสียหายมากขนาดที่ท่านเรียกร้องศาลก็อาจจะไม่ได้ให้ค่าสินไหมทดแทนเท่ากับที่ท่านเรียกร้องมาในคดีนะครับโอเคนะถ้าท่านบรรยายเรื่องละเมิดบรรยายผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายโดยผิดกฎหมายเสียหายอะไรบรรยายมาเสร็จแล้วต้องบอกต่อว่าใครเป็นคนทำละเมิดวันที่เท่าไหร่ยังไงเสียหายอะไรหลังจากนั้นท่านได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้หรือยังในกรณีละเมิดเนี่ยถ้าเกิดเหตุละเมิดผิดนัดทันทีตั้งแต่ทำละเมิดครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา206นะครับทีนี้ถ้าเกิดความเสียหายทันทีเนี่ยแล้วท่านเรียกร้องเป็นเงินท่านจะเรียกค่าสินไหมทดแทนคือเงินต้นที่ท่านเรียกร้องเมื่อมันผิดนัดทันทีท่านยังเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ทันทีด้วยตามมาตรา224ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โอเคไหมหลังจากนั้นถ้ามีค่าสินไหมทดแทนส่วนอื่นในคดีละเมิดนะเช่นค่าโปร่งศพค่ารักษาพยาบาลก่อนตายถ้าตายทันทีก็จะไม่มีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายก็มีค่าโปร่งศพอย่างเดียวค่าจัดการงานศพค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดประโยชน์อื่นใดนะฮะบรรยายมานะครับโอเคนะฮะอันนี้คร่าวๆนะแต่ถ้าเป็นคดีอื่นที่ไม่ใช่ละเมิดครับผมพูดคดีที่เกิดบ่อยๆนะจัดการงานนอกสังกัดมีคนได้เกิดไม่ค่อยบ่อยผมขอข้ามนะครับขอเป็นนิติกรรมสัญญาคดีที่เกิดบ่อยหรือมักออกสอบเนี่ยจะเป็นพวกซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อยืมเงินนะครับจ้างทำของบ้างนะครับแล้วก็พวกค้ำประกันจำนองโอเคนะประเด็นนี้ถ้าเป็นนิติกรรมเนี่ยมันต้องไล่เรียงตั้งแต่ความสมบูรณ์ของนิติกรรมความสมบูรณ์ของนิติกรรมเนี่ยหมายความว่าท่านต้องบอกนะว่าใครเป็นคู่สัญญาคู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งคือใครคู่สัญญาฝ่ายที่สองคือใครแล้วก็ทำสัญญาอะไรทีนี้คำว่าทำสัญญาอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ชื่อสัญญาครับมันจะต้องดูสาระสำคัญที่แสดงออกต่อกันที่เกิดเป็นคำเสนอสนองจนเกิดสัญญาขึ้นมาประเด็นนี้ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจะมีผลทำให้นิติกรรมที่ทำขึ้นไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยอันนี้ต้องระวังว่ามันเป็นโมคิยะหรือเป็นโมคะแล้วก็มันจะโยงไปสู่เรื่องแบบทำตามแบบหรือยังถ้านิติกรรมสัญญานั้นยังไม่ทำตามแบบนะครับมันก็จะมีผลทำให้นิติกรรมนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับได้เว้นแต่ว่ามันจะไปเข้าสัญญาจะนะฮะถ้าสัญญาจะอาจจะต้องดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีข้อตกลงที่จะไปดำเนินการอะไรต่อนะครับถ้าเป็นสัญญาจาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในส่วนของจะซื้อจะขายแล้วก็มีอีกอันนึงที่
บางครั้งออกมาแล้วเราจะพลาดกันก็คือคำมั่นนะฮะคำมั่นคำมั่นนี่ออกมาทีไรตายทุกทีเพราะว่าเราไปยึดติดกับการเกิดสัญญาโดยสมบูรณ์นะฮะคำมั่นทีนี้เวลาที่บรรยายนิติสัมพันธ์ในส่วนของนิติกรรมนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือคู่สัญญาฝ่ายที่1คือใครฝ่ายที่2คือใครไอ้ฝ่ายที่1เนี่ยเราต้องบรรยายว่ามีฐานะเป็นอะไรเช่นถ้าท่านมองว่าเป็นสัญญาซื้อขายท่านก็ต้องเอามาตรา453มาจับถ้าเป็นสัญญาซื้อขายดูต่อไปทรัพย์ที่ซื้อขายเป็นทรัพย์ประเภทไหนเอา456มาจับ453เนี่ยเอามาเพื่อจะบอกว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายนะสาระสำคัญก็คือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะตกลงชำระเงินเพื่อแลกกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมุ่งในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่านจะต้องบอกต่อว่ามีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วหรือยังทำตามแบบหรือยังนะครับหรือว่ามีแค่ข้อตกลงจะซื้อจะขาย456วรรค2นะครับทำตามข้อตกลงหรือยังมีทำในหนังสือไหมมีให้มัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนไหมนะทีนี้อันต่อมาสิ่งที่บรรยายครับถ้าเป็นนิติกรรมเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนท่านต้องบรรยายสิทธิหน้าที่ว่าคู่สัญญาของท่านเนี่ยโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ในส่วนไหนโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ในส่วนไหนถ้าโต้แย้งในส่วนไหนแล้วท่านเรียกร้องหรือยังนี่เขาถึงกำหนดต้องชำระหรือยังเพราะว่าในสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา368 369ประมวลแพ่งนะครับถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนต้องดูต่อนี่ถึงกำหนดไหมถ้านี่ถึงกำหนดปฏิบัติการชำระหนี้หรือยังมีเงื่อนไขที่ฝ่ายที่เรียกร้องต้องแสดงหรือกระทำก่อนหรือเปล่านะฮะแต่ถ้ามันเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดท่านต้องเตือนแล้วอ่ะประเด็นนี้ท่านบรรยายมาก่อนแล้วเรามาบอกว่านี่ถึงกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้ทวงถามแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามชำระหนี้อีกไม่มีทางอื่นใดเลยมาฟ้องนะครับเวลาที่มีการบรรยายนิติสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าเป็นละเมิดหรือสัญญาเนี่ยถ้าเป็นละเมิดท่านต้องบรรยายให้ครบองค์ประกอบละเมิดถ้าเป็นสัญญาท่านต้องบรรยายให้ครบองค์ประกอบสัญญาบอกว่ามีสัญญาสมบูรณ์แล้วก็มีสิทธิหน้าที่ตามสัญญาเกิดขึ้นแล้วโต้แย้งสิทธิหน้าที่ในส่วนไหนหน้าที่ตามสัญญาข้อไหนไม่ทำตามนะครับหลังจากนั้นท่านมาบรรยายว่าความเสียหายที่ท่านได้รับคืออะไรแล้วท่านทวงถามหรือยังประเด็นทวงถามหรือไม่เนี่ยในบางกรณีถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนฟ้องถ้าท่านไม่บรรยายมาฟ้องไม่ได้หรือถ้าท่านยังไม่กระทำตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดท่านก็ฟ้องไม่ได้เช่นกรณีฟ้องผู้ค้ำประกันนะครับจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค้ำฮะให้ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาสมควรซึ่งไม่น้อยกว่า60วันถ้าไม่ส่งหนังสือท่านฟ้องไม่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าส่งหนังสือแล้วก็ต้องรอเวลาให้ครบกำหนดด้วยถ้าไม่ครบกำหนดท่านก็ยังไม่เกิดสิทธิ์ในการฟ้องนะครับในกรณีจำนองก็ทำนองเดียวกันต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวก่อนถ้าไม่ได้ส่งก็ฟ้องไม่ได้อันนี้จะถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนฟ้องซึ่งท่านต้องบรรยายในนิติสัมพันธ์ว่าท่านส่งหนังสือแล้วและครบกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้ท่านถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องนะฮะต้องบรรยายมาในส่วนนี้ด้วยนะฮะแต่ไอ้ส่วนเนี้ยมันจะไปอยู่ในส่วนโต้แย้งสิทธิ์ไอ้ส่วนนิติสัมพันธ์เนี่ยคือบรรยายว่ามีสัญญากันนะหรือบรรยายว่ามีการทำละเมิดนะหรือมีการบรรยายว่ามีกฎหมายรับรองสิทธิ์อะไรแล้วปฏิบัติตามสิทธิ์หรือยังนะครับหลังจากนั้นในส่วนของโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยเราค่อยมาบอกว่าไอ้สิทธิ์หน้าที่ที่เกิดขึ้นตามนิติสัมพันธ์เนี่ยฝ่ายไหนที่ไม่ปฏิบัติตามประเด็นนี้ท่านดูดีๆนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีการผิดสัญญาแต่ท่านฟ้องละเมิดมันก็จะฟ้องผิดเรื่องหรือถ้าเป็นเรื่องละเมิดแต่ท่านมาฟ้องฐานผิดสัญญาก็จะเป็นเรื่องที่ฟ้องคนละส่วนกันไม่ตรงกันโอเคไหมฮะบางครั้งท่านมีสัญญานะแต่ไม่ผิดสัญญาแต่ไปผิดละเมิดท่านก็ต้องฟ้องเรื่องละเมิดโอเคไหมแต่ถ้าท่านมีสัญญาแล้วคู่กรณีผิดสัญญาที่มีต่อท่านเนี่ยท่านค่อยฟ้องเรื่องผิดสัญญาถ้ามีสัญญาไม่ได้ผิดสัญญาเป็นเรื่องละเมิดท่านฟ้องละเมิดแต่บางทีเวลาเรามองเนี่ยมันอาจจะปะปนกันหลายคนมองว่ามีสัญญาเมื่อไหร่ที่ทำอะไรที่ฝ่าฝืนเป็นผิดสัญญาเสมออ่ะมันไม่แน่ครับบางทีมันอาจจะเป็นละเมิดด้วยก็ได้ท่านอาจจะฟ้องได้2ฐานเลยนะแต่ข้อไหนจะฟ้องแล้วได้เปรียบข้อไหนฟ้องแล้วมีประโยชน์กว่าทนายความที่มีประสบการณ์เนี่ยท่านจะเลือกอย่างเช่นถ้าละเมิดเนี่ยอายุความปีเดียวแต่ถ้าผิดสัญญาเนี่ยมันไม่มีอายุความกำหนดโดยเฉพาะมันจะถึง10ปีเลยนะประเด็นนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบถ้าเราแม่นในส่วนของนิติกรรมสัญญาแล้วก็ละเมิดว่ามันเป็นเคสไหนกันแน่เราก็ต้องมาเช็คองค์ประกอบนะครับทีนี้เวลาที่
บรรยายว่าโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยท่านต้องบอกต่อว่าเสียหายอะไรเสียหายอะไรยังไงนะเสียหายอะไรยังไงเช่นทำสัญญาซื้อขายผู้ซื้อจ่ายเงินครบแล้วผู้ขายไม่ยอมไปโอนที่ดินไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้สถานการณ์นี้เธอบอกว่าไม่โอนเนี่ยแสดงว่ายังไม่ทำตามแบบถูกไหมครับนั่นหมายความว่าท่านต้องบรรยายว่าทำสัญญาซื้อขายนะเจตนาจะโอนที่ดินแปลงนั้นแปลงนี้เลขที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ชำระเงินเท่านั้นเท่านี้ตามหลักฐานการโอนเงินหรือจ่ายเป็นเงินสดระบุมาหรือโอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเช็คระบุมานะครับเพื่อแสดงต่อศาลว่าเออมีการจ่ายเงินแล้วครบจำนวนจริงแล้วก็ที่ดินแปลงนั้นเป็นนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนนะครับก็บรรยายมาทำไหมทีนี้เวลาบรรยายมาถ้าท่านบอกว่าท่านจ่ายเงินหมดแล้วแต่ผู้ขายไม่ยอมโอนทะเบียนให้เนี่ยท่านต้องบอกต่อว่าในสัญญานั้นมีเจตนาจะไปโอนกรรมสิทธิ์ไหมถ้ามีสัญญามีข้อตกลงว่าจะไปโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมันจะอยู่ภายใต้บังคับ456วรรค2จะเป็นสัญญาจะท่านก็จะฟ้องได้แต่ถ้าท่านไม่ได้มีข้อตกลงว่าจะไปโอนกรรมสิทธิ์แล้วท่านไม่มีเอกสารอีกกรณีนี้ก็ยังฟ้องได้อยู่นะเพราะว่ามีการชำระหนี้แล้วบางส่วนนะครับก็ยังฟ้องได้ตาม456วรรค2สถานการณ์แบบนี้นะต้องบรรยายมีแบบหรือยังถ้ามีส่วนไหนที่มันไม่แน่ใจท่านต้องเช็คข้อกฎหมายก่อนนะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออายุความกำหนดเวลาในการฟ้องนะฮะถ้าฟ้องเลยอายุความเนี่ยเสียเปรียบมากเลยโอเคนะฮะอันต่อมาสิ่งที่เรียกร้องก็คือที่ท่านเสียหายเนี่ยท่านจะเรียกร้องอะไรเวลาเรียกร้องก็เรียกร้อง1บังคับตามสัญญาต่อไปหรือเรียกร้องแบบที่2ก็คือเลิกสัญญาถ้าบังคับตามสัญญาต่อไปจ่ายเงินครบแล้วยังไม่โอนที่ดินเราก็บังคับขอให้โอนที่ดินทีนี้ในระหว่างนี้ที่เขายังไม่โอนให้ท่านเสียหายอะไรมั้ยถ้าเสียหายท่านก็เรียกค่าเสียหายไปเป็นค่าเสียหายจากการผิดสัญญาที่ไม่ยอมโอนที่ดินภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันโอเคนะฮะแต่ถ้าท่านไม่อยากได้ที่ดินแล้วท่านจะเรียกเงินคืนท่านก็มีสิทธิ์เรียกเงินคืนได้แล้วยังมีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยโอเคมั้ยแต่ว่าจะเรียกดอกเบี้ยได้หรือเปล่าเนี่ยจะต้องมาเช็คเรื่องวันที่ท่านมีสิทธิ์เรียกร้องแล้วจำเลยไม่ยอมคืนเงินถ้าท่านเห็นว่าผิดสัญญาแต่ท่านไม่เรียกร้องเนี่ยดอกเบี้ยก็ไม่เดินนะฮะเพราะท่านยังไม่เรียกยังไม่ถือว่าผิดนัดเป็นแค่ผิดสัญญาว่าไม่โอนกรรมสิทธิ์แต่ถ้าท่านอยากได้ดอกเบี้ยเนี่ยท่านต้องแสดงอาการหรือพฤติการว่ามีการเรียกเงินคืนและกำหนดเวลาแล้วจำเลยไม่คืนเงินตามเวลาที่กำหนดถึงจะคิดดอกเบี้ยได้ในส่วนค่าเสียหายต้องบรรยายมาว่าเสียหายอะไรอันนั้นเป็นค่าเสียหายตามธรรมดาแต่ถ้าท่านมีค่าเสียหายในพฤติการพิเศษเพิ่มเติมท่านก็ต้องบรรยายมาว่าได้บอกกล่าวให้จำเลยรู้หรือยังว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาตามกำหนดเนี่ยท่านจะเสียหายเป็นพิเศษในเรื่องอะไรถ้าท่านได้บอกจำเลยแล้วท่านจะเรียกค่าเสียหายในพฤติการพิเศษได้ด้วยโอเคนะฮะตาม222วรรค2ประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องเขียนต่อครับก็คือคำขอท่านจำได้ไหมคำฟ้องเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172บอกว่าบรรยายข้อหาก็คือละเมิดหรือผิดสัญญาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็คือส่วนที่ท่านบอกว่าโต้แย้งสิทธิ์ที่หน้าที่แล้วท่านเสียหายอะไรตามทันไหมข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็คือไอ้นิติสัมพันธ์ที่มีแล้วโต้แย้งสิทธิ์อะไรแล้วเสียหายอะไรมันคือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั่นเองก็คือบรรยาย1มีนิติสัมพันธ์นะแล้วก็2โต้แย้งสิทธิ์ยังไงและ3เสียหายอะไรไอ้3ส่วนเนี้ยมันคือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในการที่เรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ส่วนคำขอบังคับก็คือท่านจะบังคับอะไรทีนี้คำขอบังคับเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับข้อหาและต้องสอดคล้องกับนิติสัมพันธ์หรือนิติกรรมที่ท่านเรียกร้องฟ้องมาในคดีอย่างเช่นถ้าเป็นซื้อขายเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเรียกได้ในสัญญาซื้อขายก็คือบังคับตามสัญญาจ่ายเงินครบแล้วก็เรียกได้แค่โอนกรรมสิทธิ์ทีนี้ถ้ามีทรัพย์ยังอยู่ที่จำเลยท่านก็โอนกรรมสิทธิ์ได้แต่ถ้าทรัพย์จะหายไปท่านก็โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้การโอนกรรมสิทธิ์เป็นวัตถุเป็นผลวิสัยถ้าทรัพย์ถูกโอนไปที่คนอื่นแล้วทีนี้ถ้าเกิดทรัพย์ถูกโอนไปที่คนอื่นแล้วท่านอยากเรียกร้องทรัพย์กลับมาท่านต้องฟ้องอีกข้อหานึงเพิ่มมาก็คือ237
เพิกถอนการช่อฉนแต่นี้ก็ต้องไปดูต่อว่าครบองค์ประกอบไหมถ้าผู้รับโอนสุจริตเสียค่าตอบแทนท่านก็เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลภายนอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นในคดีนี้แม้เป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์เคยเป็นของจำเลยจริงแต่จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วและคนซื้อสุจริตเสียค่าตอบแทนท่านก็โอนที่ดินกลับมาที่จำเลยแล้วให้จำเลยโอนที่ดินให้ท่านไม่ได้ประเด็นแบบนี้ทรัพย์สินไม่ได้เป็นของจำเลยแล้วการบังคับกับทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจงก็คือที่ดินมันจะทำไม่ได้เป็นพรหมวิสัยท่านจะเรียกร้องอะไรท่านต้องเขียนมาในคำขอบังคับก็คือให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วท่านต้องสำรองพรางเผื่อครับโอนไม่ได้ถ้าโอนไม่ได้ให้ชำระเงินราคาพร้อมค่าเสียหายแล้วก็เรียกดอกเบี้ยตามสัญญาถ้ามีดอกเบี้ยผิดนัดส่วนใหญ่เรียกได้ถ้าเป็นหนี้เงินถ้าบอกให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดนะเป็นหนี้กับทำการจะเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ต้องเป็นหนี้เงินแต่ถ้าเรียกเป็นให้คืนเงินราคาอันนี้ต้องมาดูว่าวันที่ท่านเรียกร้องถึงกำหนดไปหรือยังแล้วท่านคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ไหมโอเคนะครับแล้วก็อันต่อมาที่ในส่วนของทนายท่านจะดูก็คือขอให้จำเลยชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมนะครับและค่าทนายแทนโจทย์สิ่งที่โจทย์จะขอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้ถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะฮะถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยนิติสัมพันธ์ทั้งองค์บรรยายว่าโจทย์ชื่ออะไรจำเลยชื่ออะไรโจทย์เป็นฝ่ายผู้ให้ยืมจำเลยเป็นผู้ยืมนะครับแล้วก็ทำสัญญายืมเงินตกลงให้ยืมเงินซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทใช้ไปสิ้นไปนะครับโจทย์ในฐานะผู้ให้ยืมส่งมอบเงินเท่านั้นเท่านี้บาทให้จำเลยแล้วหนี้บริบูรณ์ถ้ายืมเงินเกินกว่า 2,000 ต้องบรรยายเรื่องหลักฐานการกู้ยืมเงินด้วยถ้าไม่มีหลักฐานฟ้องไม่ได้นะครับบรรยายเรื่องเอกสารเสร็จก็มาดูว่ายืมเงินเท่านั้นเท่านี้บาทไว้เมื่อวันนั้นวันนี้ครบกำหนดเมื่อไหร่อันต่อมาครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระหนี้เท่ากับเป็นการโต้แย้งสิทธิ์อันนี้ก็ต้องมาบอกว่าหนี้ท่านเป็นหนี้มีกำหนดเวลาไหมหรือเป็นหนี้ไม่มีกำหนดบอกกล่าวเตือนหรือยังส่วนนี้ต้องระวังมากถ้ามันเป็นหนี้มีกำหนดเวลาแล้วท่านเอาสาระสำคัญของกำหนดเวลาเป็นสาระสำคัญจริงไหมถ้าผิดสัญญาท่านไม่เคยบอกกล่าวเตือนไม่ทวงเลยระวังนะครับเคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าในกรณีที่แม้ในสัญญาเขียนหนี้มีกำหนดเวลาชัดเจนแต่เมื่อถึงกำหนดไม่เคยเอากำหนดเวลาเป็นสาระสำคัญเท่ากับมันจะกลายเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาถ้าท่านอยากจะเรียกร้องท่านต้องบอกกล่าวเตือนให้กำหนดเวลาใหม่ไม่ฉะนั้นถือว่ายังไม่ผิดนัดนะครับไอ้เคสเนี้ยเคยมีเกิดขึ้นที่ศาลตัดสินนะโอเคไหมทีนี้บรรยายเสร็จถ้ามีจำเลยมากกว่า1คนผูกพันตามมูลหนี้คนละอย่างเช่นมูลหนี้ประธานเป็นเงินกู้มูลหนี้อุปกรณ์เป็นค้ำประกันท่านบรรยายสำหรับจำเลยที่1เสร็จบรรยายต่อสำหรับจำเลยที่2ในส่วนนี้ในส่วนของจำเลยเนี่ยย่อหน้าแรกบรรยายฐานะโจทย์ย่อหน้า2บรรยายจำเลยที่1เป็นใครเป็นผู้กู้หรือผู้เป็นลูกหนี้ในสัญญาประธานย่อหน้าที่2เป็น 2.2 นะก็บรรยายจำเลยที่2เป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้จำนองเอาที่ดินอะไรมาจำนองไว้อันต่อมานิติสัมพันธ์ถ้ามันเป็นเรื่องหนี้ประธานกับหนี้อุปกรณ์เนี่ยท่านต้องบรรยายความสมบูรณ์ของหนี้ประธานก่อนนะเพราะถ้าไม่มีหนี้ประธานที่สมบูรณ์เนี่ยหนี้อุปกรณ์บังคับไม่ได้นะครับโอเคไหมทีนี้ก็ไล่เรียงครับหนี้ประธานนิติสัมพันธ์คือกู้บรรยายเสร็จโต้แย้งสิทธิ์อะไรโต้แย้งสิทธิ์ใช้สิทธิ์บอกกล่าวทวงถามหรือยังส่งหนังสือเรียกร้องหรือยังให้ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาหรือยังถ้าบอกเสร็จไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาใช่ไหมท่านก็จะมีสิทธิ์ฟ้องผู้ค้ำหรือผู้จำนองได้ประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำหรือผู้จำนองภายในกำหนดเวลาหรือยังอันนี้มันต้องไล่เรียงมาจากวันที่ผิดนัดในหนี้ประธานแล้วเอากำหนดเวลานะมาเป็นหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำหรือผู้จำนองในกรณีจำนองท่านต้องบรรยายด้วยว่าจำนองได้จดทะเบียนจำนองสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงที่ดินแปลงไหนกรรมสิทธิ์ของใครทวงถามให้ชำระหนี้แล้วอันต่อมาถ้าท่านจะฟ้องบังคับจำนองเนี่ยมันจะมีบังคับจำนองแบบเอาทรัพย์จำนองออกขายกับบังคับจำนองหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ถ้าท่านจะฟ้องในส่วนนี้ผู้จำนองบังคับนะครับก็ประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา728แต่ถ้าจะฟ้องบังคับจำนองหลุดก็เป็นตาม729นะครับ
ทีนี้แล้วก็แล้วแต่ท่านว่าจะเรียกร้องอะไรจะบังคับแบบเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์จำนองหรือจะบังคับแบบขายทอดตลาดนะเอาเงินมาชำระหนี้จะพูดง่ายๆคือบังคับแบบขายทอดตลาดหรือบังคับเอาจำนองหลุดแต่ถ้าบังคับเอาจำนองหลุดเนี่ยมันมีเงื่อนไขต่อนะฮะว่าราคาหรือมูลหนี้ต้องท่วมทรัพย์มูลค่าทรัพย์สินที่จำนองด้วยแต่นี้ต้องคงต้องชั่งน้ำหนักนะครับว่าถ้าท่านบังคับจำนองแล้วเนี่ยหนี้ยังขาดอยู่ไหมเพราะถ้ามันขาดอยู่เนี่ยเงินที่ท่านจะได้รับเนี่ยอาจจะเพียงเท่ากับราคาทรัพย์จำนองไม่สามารถเรียกส่วนที่ขาดได้นะเพราะว่ากฎหมายบังคับเอาไว้นะครับใน727/1กับ733นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นทรัพย์ของลูกหนี้ชั้นต้นหรือเป็นทรัพย์ของผู้จำนองนะครับอันนี้เผื่อไว้นะทีนี้สิ่งที่เรียกร้องครับท่านเรียกร้องอะไรปกติถ้าเป็นหนี้ละเมิดเนี่ยท่านก็เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนทีนี้ค่าสินใหม่ทดแทนมีกี่รายการท่านก็จำแนกรายการออกมาถ้าเป็นสัญญาซื้อขายนะฮะสัญญาซื้อขายก็มีบังคับให้โอนกรรมสิทธิ์ถ้ามีค่าเสียหายท่านต้องบรรยายส่วนค่าเสียหายมาด้วยในส่วนค่าเสียหายเราก็คือโต้แย้งสิทธิ์แล้วมันก็คือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั่นเองนะครับอันต่อมาดอกเบี้ยมีไหมถ้าเป็นหนี้เงินมันจะมีดอกเบี้ยผิดนัดด้วยแต่ต้องเกิดการผิดนัดก่อนนะเพราะว่าดอกเบี้ยผิดนัดเรียกได้ในระหว่างเวลาที่ผิดนัดถ้ายังไม่ผิดนัดหรือท่านยังไม่ทวงก็ยังไม่ถือว่าผิดนัดนะเรียกดอกเบี้ยผิดนัดไม่ได้ส่วนถ้าเป็นหนี้เงินต้นหนี้ประธานแล้วมีค้ำประกันหรือจำนองนะครับท่านบรรยายส่วนของหนี้ประธานก่อนนะท่านอยากให้ลูกหนี้ชั้นต้นชำระหนี้ยังไงแล้วถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระมาบังคับเอาจากผู้ค้ำโอเคนะในส่วนนี้ในฝั่งเราโจทย์เรียกร้องจากผู้ค้ำนะในส่วนผู้ค้ำยังมีสิทธิ์เกี่ยงนะอันนี้ข้ามไปก่อนนะฮะเรามองในฝั่งของโจทย์นะคำฟ้องทีนี้ถ้าเป็นส่วนของจำนองเนี่ยก็ต้องบอกต่อว่าถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระเราจะบังคับจำนองแบบไหนจะบังคับเอาทรัพย์จำนองออกขายเข้าตลาดเอาเงินมาชำระหรือเราจะไม่บังคับแบบเจ้าหนี้จำนองจะบังคับแบบเจ้าหนี้สามัญถ้าเราบังคับแบบเจ้าหนี้สามัญเนี่ยเราก็อาจจะยึดทรัพย์ได้ทุกอย่างแต่ประเด็นนี้มันต้องไปบังคับที่ทรัพย์ของลูกหนี้ชั้นต้นนะฮะไม่ใช่บังคับกับผู้จำนองโดยเฉพาะถ้าผู้จำนองกับลูกหนี้ชั้นต้นเป็นคนละคนโอเคนะฮะสิ่งต่อไปที่ต้องเขียนไอ้คำขอบังคับเมื่อกี้ผมส่วนนี้แล้วนะข้อหาแล้วข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วไอ้คำขอบังคับเนี่ยนอกจากบังคับตามที่ต้องการตามนิติสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันมีการเรียกดอกเบี้ยประเด็นนี้หลายคนนึกไม่ออกผมขอวาดรูปด้วยเส้นภาพนะฮะสีแดงนะฮะสมมติว่าเส้นสีแดงเนี่ยจุดแรกทำสัญญาทำสัญญานะจุดต่อมาหนี้ถึงกำหนดถ้าหนี้ถึงกำหนดหลังจากพ้นกำหนดเนี่ยมันจะเป็นผิดนัดแล้วฟ้องคดีถึงกำหนดนะครับแล้วก็ฟ้องนะถึงกำหนดนะแล้วก็ฟ้องคดีฟ้องนี้ถึงกำหนดตรงนี้ทำสัญญาอย่างนี้ทำสัญญาปุ๊บหนี้ถึงกำหนดถ้าถึงกำหนดแล้วไม่ชำระถ้าเป็นหนี้มีกำหนดเวลาชัดเจนวันปฏิทินแล้ววันถึงกำหนดไม่ชำระหนี้วันถัดไปเริ่มผิดนัดทันทีแล้วผิดนัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผิดนัดตลอดเวลาถ้าไม่มีการชำระหนี้เลยนะถ้าชำระหนี้บางส่วนยังไม่ครบก็ยังผิดนัดอยู่นะครับเพียงแต่ความรับผิดอาจจะลดลงตามส่วนที่ชำระมาแล้วพอฟ้องครับประเด็นนี้ถ้าเป็นคดีละเมิดครับละเมิดผิดนัดทันทีตั้งแต่วันทำละเมิดประมวลแพ่งพาณิชย์206นั่นหมายถึงท่านเรียกค่าเสียหายได้ทันทีตั้งแต่วันที่ผิดนัดและเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ด้วยตลอดเวลาจนกว่าจะชำระเสร็จประเด็นนี้ก็จะมีเงินต้นก็คือค่าสินใหม่ทดแทนที่ท่านเรียกร้องบวกด้วยส่วนที่2ดอกเบี้ยผิดนัดในกรณีละเมิดเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะดอกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องแล้วหลังฟ้องเนี่ยมันก็ยังผิดนัดอยู่ถ้าไม่ได้มีการจ่ายมันก็คือดอกเบี้ยหลังฟ้องแต่ณวันฟ้องเนี่ยเวลาคำนวณหาทุนทรัพย์ในคดีแพ่งนะเอาค่าสินใหม่ทดแทนบวกดอกเบี้ยเอาเงิน2ข้อนี้รวมกันเป็นทุนทรัพย์ที่ใช้ฟ้องถ้าทุนทรัพย์นี้
น้อยกว่า 300,000 มันจะเป็นคดีมโนสาเร่ถ้าเกิน 300,000 จะเป็นคดีแพ่งสามัญทีนี้สิ่งที่ท่านต้องเรียกครับก็คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยก่อนฟ้องแล้วหลังจากฟ้องเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ยังเดินอยู่เงินต้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะเงินต้นมันเป็นฟิกเรทจำนวนเดิมแต่ดอกเบี้ยมันมีหลังฟ้องด้วยจนกว่าชำระเสร็จตรงเนี้ยท่านต้องเรียกดอกเบี้ยส่วนนี้มาด้วยดอกเบี้ยหลังฟ้องดอกเบี้ยก่อนฟ้องท่านควรเรียกมาด้วยโอเคไหมอย่างไรก็ตามไอ้ดอกเบี้ยหลังฟ้องถ้าท่านไม่ได้เรียกเนี่ยกฎหมายยังเปิดช่องให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าดอกเบี้ยหลังฟ้องให้ได้ถ้าท่านเรียกดอกเบี้ยก่อนฟ้องมาโอเคนะประเด็นนี้จะอยู่ในมาตรา142วีแพ่งโอเคนะฮะโอเคนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนถ้าเป็นสัญญาซื้อขายครับถ้าเป็นสัญญาซื้อขายครบกำหนดวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จ่ายเงินหมดแล้วนะไม่ไปโอนกรรมสิทธิ์เท่ากับผิดนัดแล้วผิดนัดแต่เป็นผิดนัดหนี้อะไรเราให้ส่งมอบทรัพย์สินโดยโอนกรรมสิทธิ์ก็คือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ไม่ได้โอนก็เท่ากับผิดนัดในหนี้เงินหรือหนี้ส่งมอบหรือหนี้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการประเด็นนี้มันจะเป็นผิดนัดในแง่ของหนี้ส่งมอบหนี้ส่งมอบไม่ใช่หนี้เงินคิดดอกเบี้ยผิดนัดไม่ได้ตามทันไหมแต่ถ้ามีค่าเสียหายค่าเสียหายมีค่าเสียหายท่านเรียกหนี้เงินในส่วนค่าเสียหายได้แต่ทีนี้ค่าเสียหายเกิดขึ้นแต่คิดดอกเบี้ยของค่าเสียหายเนี่ยมันต้องมีการทวงถามให้ชำระค่าเสียหายมีกำหนดในการจ่ายค่าเสียหายถ้าทวงแล้วไม่จ่ายท่านเรียกดอกเบี้ยผิดนัดในส่วนของค่าเสียหายที่ไม่จ่ายได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะฟ้องแบบไหนฟ้องแบบหนึ่งโอนที่ดินถ้าไม่มีค่าเสียหายไม่ต้องเขียนถ้ามีค่าเสียหายต้องบรรยายมาเอาพยานหลักฐานมานำสืบให้ได้ถ้าทวงไว้แล้วทวงค่าเสียหายแล้วฝ่ายผู้ขายไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายท่านจะเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ด้วยก็จะได้เรียกได้3ก้อนทีนี้เวลามุ่งฟ้องเอากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินไม่ใช่ตัวเงินแต่ที่ดินเป็นทรัพย์สินเราต้องตีราคาที่ดินเป็นทุนทรัพย์ในคดีแพ่งตีราคาที่ดินที่ดินสมมุติว่าราคาประเมิน1ล้านท่านก็ใช้ราคาประเมินเนี่ยเป็นราคาทรัพย์บวกด้วยค่าเสียหายสมมุติค่าเสียหาย 100,000 ดอกเบี้ย 7,000 ก็บวก1ล้าน 107,000 เป็นทุนทรัพย์เรียกร้องทุนทรัพย์เนี่ยถ้ารวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับรวมค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยแล้วถ้าเกิน 300,000 ก็เป็นคดีแพ่งสามัญถ้าไม่เกิน 300,000 ก็เป็นคดีมโนสาเร่โอเคนะฮะทีนี้ในส่วนหลังฟ้องถ้าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นยังไม่จ่ายท่านก็เรียกดอกเบี้ยหลังฟ้องได้แล้วอีกอันนึงที่อย่าลืมนะฮะก็คือค่าริชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้จำเลยจ่ายแทนโจทก์อันต่อมาในกรณีขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยถ้าที่ดินยังอยู่ท่านบังคับให้โอนได้แต่เวลาไปโอนเนี่ยปกติมันจะต้องให้จำเลยไปที่สำนักงานที่ดินแต่ในกรณีที่ท่านชำระเงินหมดแล้วเนี่ยท่านอาจจะบอกถ้าจำเลยไม่ยอมโอนขอให้ศาลขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในการไปโอนกรรมสิทธิ์ขอใช้คำพิพากษาที่ศาลตัดสินเนี่ยเอาไปประกอบในการโอนกรรมสิทธิ์เพราะนั้นแม้จำเลยไม่ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าเรามีคำพิพากษาไปเจ้าพนักงานที่ดินจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เราได้โอเคนะฮะอันนี้ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนามีติดไปด้วยถ้าท่านไม่เขียนนะคำฟ้องท่านบังคับไม่ได้ถ้าบังคับไม่ได้ศาลตรวจฟ้องปุ๊บศาลยกฟ้องได้เลยเพราะยังไงก็ไม่มีทางชนะเว้นแต่ว่าศาลจะใจดีบอกท่านไปแก้ฟ้องหน่อยไหมเพราะถ้าท่านบรรยายคำขอแบบนี้ศาลพิพากษาให้ไม่ได้เกินคำขอถ้าท่านไม่ขอมาศาลให้ไม่ได้เพราะนั้นท่านต้องไปเขียนบรรยายคำขอบังคับดีๆและถ้าท่านเขียนบรรยายคำขอบังคับดีๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่คดีมโนสาเร่ท่านใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวได้อีกตาม254ในฐานะโจทย์นะหรือ264เพราะว่าเวลาจะใช้คำขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาดูคำฟ้องว่าบรรยายอะไรและขอบังคับอะไรแล้วบังคับให้ได้ไหมมันจะลิงก์กันตามทันไหมฮะหลังจากนั้นหลังจากนั้นถ้ามันเป็นคดีซื้อขายที่ดินแต่เราไม่เอาที่ดินแล้วเราจะเอาเงินคืนนะฮะเราจะเอาเงินคืนท่านก็เขียนคำขอมาครับว่าขอเงินคืนทวงเงินไปหรือยังถ้าท่านทวงแล้วเรียกดอกเบี้ยได้ด้วยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาที่เรียกให้คืนเงินแต่ยังไม่คืนนะครับ
ท่านก็ขอเรียกเงินคืนตามราคาที่ท่านชำระไปแล้วก็มีค่าเสียหายไหมถ้ามีก็เรียกมาเรียกเงินคืนบวกดอกเบี้ยบวกค่าเสียหายดอกเบี้ยก็ได้ถึงก่อนฟ้องแล้วดอกเบี้ยหลังฟ้องจนกว่าชำระเสร็จโอเคไหมมีดอกเบี้ยอีกสองก้อนตามทันนะตามทันนะทีนี้ถ้าส่วนนี้เป็นฟ้องเงินกู้ถึงกำหนดไม่จ่ายเงินกู้วันถัดไปผิดนัดวันแรกแล้วผิดนัดมาตลอดมันก็จะเกิดดอกเบี้ยผิดนัดแต่ในสัญญากู้เนี่ยถ้าในสัญญามีเรื่องดอกเบี้ยตามสัญญาท่านก็เรียกดอกเบี้ยตามสัญญาได้ด้วยนั่นหมายถึงสิ่งที่ท่านจะเรียกในคำขอบังคับ1เงินต้นเรียกให้ชำระเงินต้นคืนดอกเบี้ยตามสัญญาถ้าดอกเบี้ยนั้นไม่เกินกว่าร้อยละ15ต่อปีท่านเรียกได้ถ้าเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีถ้าท่านไม่ใช่สถาบันการเงินดอกเบี้ยตามสัญญาส่วนนี้เรียกไม่ได้ก็ขัดพรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา2560โอเคนะฮะอันต่อมาถ้ามีดอกเบี้ยผิดนัดท่านเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้เมื่อกี้เงินต้นนะดอกเบี้ยตามสัญญาดอกเบี้ยผิดนัดอันต่อมาถ้าท่านมีค่าเสียหายท่านเรียกได้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโอเคนะแล้วก็ถ้ามีค่าเสียหายพฤติการพิเศษท่านก็เรียกได้อีกก้อนนึงแล้วดอกเบี้ยเนี่ยเรียกได้จนถึงวันชำระเสร็จนะอย่าลืมเขียนนะส่วนใหญ่ลืมเขียนวันชำระเสร็จดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องท่านเรียกได้ตลอดนะถ้าผิดนัดมาแล้วนะอันต่อมาค่าวิชาธรรมเนียมและค่าไทยในความสิ่งที่จะเรียกได้เนี่ยอาจจะมี6กรณีตามทันไหมทีนี้ถ้าเกิดจำเลยไม่จ่ายท่านจะขอบังคับอะไรท่านก็เขียนต่อไปถ้าจำเลยไม่ชำระเงินขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ตามทันไหมฮะท่านต้องบรรยายต่อประเด็นนี้อาจจะต้องเรียกว่าท่านต้องใช้จินตนาการก่อนนะครับว่าช้อยที่หนึ่งถ้าจำเลยไม่บังคับไม่ปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินชำระตามที่ต้องการเนี่ยท่านจะบังคับอะไรต่อไปถ้าท่านไม่เขียนส่วนนี้ศาลพิพากษาให้ท่านไม่ได้ถ้าจำเลยไม่มีเงินเนี่ยจะยึดทรัพย์ก็ไม่ได้นะถ้าท่านไม่ได้เขียนอันนี้ทนายใหม่ต้องระวังนะครับทนายใหม่ต้องระวังแล้วการที่ท่านเขียนคำขอบังคับไว้เผื่อเนี่ยมันจะมีผลต่อการขอคุ้มครองชั่วคราว254 264ได้แต่ขอคุ้มครองชั่วคราวต้องระวังนะต้องไม่ใช่คดีมโนสาเร่นะโอเคนะครับอันนี้โครงสร้างโดยย่อผมยกตัวอย่างไป3สัญญานะมีละเมิดอันนึงแล้วก็ซื้อขายอันนึงแล้วก็ยืมเงินทีนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างค้ำประกันหรือจำนองเอาไว้นะครับถ้าถึงกำหนดผิดนัดแล้วบอกหนังสือบอกกล่าวแล้วในส่วนของไอ้ลูกหนี้ชั้นต้นใช้ไอ้เรื่องกู้ยืมเงินมาแต่ในส่วนของผู้ค้ำหรือผู้จำนองท่านต้องบรรยายต่อได้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้จำนองชำระหนี้แล้วนะฮะได้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำแล้วจำเลยไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้เลยส่งหนังสือให้ผู้ค้ำหรือผู้จำนองทีนี้ถ้าท่านจะบังคับจำนองครับถ้าท่านจะบังคับท่านต้องเขียนคำขอบังคับว่าถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระเงินนะครับ หรือไม่มีทรัพย์สินนำมาขายเข้าตลาดเนี่ยท่านขอบังคับจำนองกับทรัพย์จำนองแต่ประเด็นนี้ผมแนะนำว่าก่อนท่านจะบังคับเนี่ยท่านเช็คก่อนนะมูลค่าทรัพย์จำนองอ่ะมันมากหรือน้อยกว่ามูลหนี้เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายว่าถ้าขายทรัพย์แล้วได้เงินมาไม่พอจำนวนหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดข้อตกลงอะไรที่ขัดกับส่วนนี้ข้อตกลงนั้นใช้ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นควรจะต้องเช็คเรื่องราคาก่อนราคาของที่ดินกับมูลค่าหนี้ที่ค้างชำระไม่อย่างนั้นท่านอาจจะบังคับชำระหนี้ได้ไม่เต็มจำนวนโอเคนะฮะอันนั้นของกรณีจำนองนะแต่ถ้าเป็นผู้ค้ำท่านก็ต้องให้ลูกหนี้ชั้นต้นชำระหนี้ก่อนถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระจึงมาบังคับเอาทรัพย์สินของผู้ค้ำให้ชำระหนี้ต่อโอเคนะครับประเด็นนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะเมื่อกี้บรรยายไป1ฐานะโจทก์2ฐานะจำเลย3นิติสัมพันธ์นิติสัมพันธ์ก็แล้วแต่ว่าเป็นละเมิดนิติเหตุหรือนิติกรรมหรือบทบัญญัติกฎหมายบรรยายไปโต้แย้งสิทธิ์โต้แย้งสิทธิ์ก็คือมีสิทธิหน้าที่อะไรแล้วไม่ทำตามเวลาบรรยายโต้แย้งสิทธิ์สิ่งนั้นก็คือนิติสัมพันธ์สัญญาอะไรโต้แย้งเรื่องอะไรเสียหายอะไร3หัวเรื่องเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในการฟ้องให้รับผิดตามสัญญาในทางแพ่งหรือให้รับผิดตามนิติเหตุในทางแพ่งสิ่งที่เรียกร้องเพิ่มเติมก็คือคำขอบังคับนะฮะจะเรียกร้องอะไรให้ชำระหนี้ถ้าท่านไม่เขียนศาลพิพากษาให้ไม่ได้ไปติดวิแพ่งมาตรา142ห้ามพิพากษาเกินคำขอนะครับ
พราะนั้นเราต้องเขียนบรรยายไปก่อนแล้วเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้นะทำไหมครับโอเคนะฮะท่านใดเข้าใจกฎหนึ่งนะครับท่านใดเข้าใจกฎหนึ่งหน่อยประเด็นวันนี้ผมเป็นไลฟ์พิเศษนะฮะอันนี้ของผู้เข้าเรียนในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นนะฮะพอดีท่านขอมาผมก็เลยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยไลฟ์ลงในเพจด้วยแล้วเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะฮะพอดีเห็นว่าช่วงนี้มีบางท่านน่าจะเตรียมตัวสอบใบอนุญาตทนายอาจจะเป็นประโยชน์นะครับฟังคลิปนี้น่าจะช่วยท่านได้เหมือนเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับผมโอเคนะฮะถ้าฟังไปด้วยทบทวนน่าจะคุ้นเนาะน่าจะคุ้นเนาะมีท่านใดมีคำถามอะไรไหมฮะถ้ามีสอบถามมาเลยนะครับในคอมเมนต์โอเคขอบคุณมากครับถ้าไม่มีท่านใดสงสัยวันนี้ผมยุติไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไอ้รูปแบบการไลฟ์สดในครั้งหน้าผมอาจจะเปลี่ยนวิธีนะฮะพอดีได้อุปกรณ์มาใหม่เดี๋ยวขอทดลองใช้ก่อนถ้าใช้คล่องแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทำนะฮะตอนนี้อาจจะเป็นแบบธรรมดาไปก่อนนะเขียนกระดานบางท่านบอกกระดานเล็กไปนะฮะผมก็อยากหากระดานใหญ่แต่ยังไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะครับช่วงนี้มันปิดอยู่นะครับผมโอเคนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยจะแชร์ต่อให้เพื่อนก็ได้นะครับโอเคถ้างั้นวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับท่านใดเตรียมสอบผู้พิพากษาหรือข้อเนผมไม่แน่ใจว่ามีส่วนว่าความไหมถ้ามีเขียนคำฟ้องเนี่ยข้อนี้น่าจะช่วยได้นะครับข้อนี้น่าจะช่วยได้โอเคนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปลงใน YouTube นะครับแล้วก็อย่าให้ตัดต่ออีกนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ